ตัวเดียวตอยเองเห็นไหมมันไม่ใช่กระดูกหรอจ้าใช่ใช่แต่งอกมันแข็งนี่ไงนี่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 คือกล้ามเนื้อเดียวตอยโอ้โหเห็นไหมนะเห็นไหมครบแข็งเก่งหมดเลยก็หนูใช้งานนี่แหละมันอย่างนี้เลยนะจ้านี่ใจก็จะได้นี่กดก็ค่อยคลายไล่เส้นเดลตอกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมจุดนะคุมไหล่วันนี้เลยเมื่อกี้อาจารย์ว่าอะไรคัฟเอลโบเหรออะไรอันนี้กอฟเฟอร์ตรงนี้กอฟเฟอร์เอลโบกอฟเฟอร์เพราะนักตีกอล์ฟนักตีกอฟเฟอร์นักตีกอล์ฟเอลโบเอลโบของนักตีกอล์ฟที่เจ็บเป็นโรคกอฟเฟอร์เอลโบถ้าด้านนี้จะเป็นเทนนิสด้านนอกนี่เทนนิสเอลโบคือตีลักษณะอย่างนี้มันจะกระชากตรงนี้นะครับแล้วก็จะเจ็บที่นี่ใช่ไหมเห็นไหมเป็นหมดเลยไม่ใช่กระดูกเหรออาจารย์เป็นเอ็นเกาะกระดูกอ๋อหรอเอ็นที่เกาะกระดูกนี่นี่คือเป็นเอ็นอยู่เห็นไหมมันเจ็บเกรงสิครับถ้าหนูใช้ข้อมือหมดแหละใช้ข้อมือมากๆกดมากๆมันเกรงมานี่เลยเนี่ยแล้วหนูเกรงกดเนี่ยลองกดเกรงดูสิเหมือนท่านวดดูอ่ะกดลงมากดที่นิ้วเกรงไหมโอ้ไรนี่แหละตัวนี้มันจะเกรงตัวถูกต้องวิธีท่านี้ขยับตัวมาหน่อยท่านี้จริงๆแล้วถ้าคนเป็นมากเนี่ยวิธีเทสโดยการกระดกข้อมือลงคุณจะตึงไปที่ข้อศอกเลยอันนี้ไม่มากไม่มากก็คุณไม่มากเลยแต่ถ้าคนมากๆให้เทสท่านี้ตึงปี๊ดอันนี้เลยแต่ถ้านี่อาจารย์ก็จะล็อกมันได้คลายมาแต่ว่าถ้าลองทำตอนที่หนูมีอาการอันนี้ตอนนี้ก็น่าดูเลยอันนี้มันเจ็บเฉพาะจุดเลยก็เนี่ยทั้งมัดเลยแต่มันเจ็บแบบเหมือนอะไรกรีดก็ไม่รู้แหลมแหลมเออทำไมอะก็มันตึงตัวอยู่นั่นแหละมันเจ็บเหมือนอะไรเป็นมัดข้างในมันเป็นเอ็นมากลุ่มนี้ทั้งหมดเลยมาเกาะกระดูกนี่กลุ่มของกล้ามเนื้อมาเกาะเปลี่ยนเป็นจุดเกาะต้นเป็นเอ็นเกาะกับกระดูกเนี่ยเจ็บหมดเลยเห็นไหมเรียกเทนนิสเอลโบนะเราจะกดคืนก็ได้กดคืนเบาๆต่างท่าแล้วเว้ยฮะเช็คละเอียดนี่มันหมดหลายจุดเลยนะเนี่ยถูกต้องค่ะเพราะหนูเป็นหมดแหละนี่นะพอมันแบบเป็นมาพาดีว่าเหมือนอะไรล้าไปหมดล้าไปหมดแล้วเจ็บมาเลยกรีดเลยที่นี่นะแล้วแต่อาการของเราบางอันก็จะเจ็บมากเราก็ต้องปรับน้ำหนักตรงไหนมันเป็นกล้ามเนื้อมันก็ตื้อๆเมื่อใกล้เส้นเอ็นมันจะเจ็บแรงเนี่ยเนี่ยเพราะมันเกาะกระดูกเนี่ยผมแข็งๆที่กระดูกตัวกล้ามเนื้อเราต้องไปเกาะกระดูกไม่งั้นเคลื่อนไหวไม่ได้นั้นจุดที่เกาะเนี่ยจะเป็นจุดปัญหาทั้งนั้นถูกต้องต้องไปกลับไปนั่งเรียนสรีระกายวิภาคเข้าใจป่ะพวกเรามันกระโดด
เรียนเส้นโดดนวดกันไปเลยไม่รู้ไม่ได้เรียนกายวิภาคก่อนว่าอะไรมันคืออะไรมันถึงเกิดปัญหาว่าเวลาเจอเคสเจออะไรทีมันแก้ไม่ได้คนสมัยนั้นเขาก็สอนอย่างนี้เนาะเขาก็สอนเส้นไปเลยเนาะมันมีแต่เราไม่ได้เรียนถึงระดับสูงอ๋อหรอเรียนได้กี่ชั่วโมง150นั่นแหละ150จริงๆในหลักสูตร150เรียนกายวิภาคแค่3ชั่วโมงเองในหลักสูตรอ่ะนะแล้วให้คนไปกระโดดเลยแล้วทีนี้ก็เกิดปัญหาว่าไม่เข้าใจโรคไม่เข้าใจว่าเอ้ยคนไข้คนนี้เป็นอย่างไรเลยสับสนไปหมดก็นวดอย่างเดียวมากูก็นวดตามว่าก็อาศัยใช้ทำแบบสื่อประสบการณ์ไงจ้ะนี่ยิ่งแล้วนี่30ชั่วโมงเปิดร้านนวดว้ายโอ้เจ๋งจริงมากนายแน่มาก30ชั่วโมงเห็นไหมเลยต้องมาอยู่กับจานนานหน่อยเคี่ยวใหม่กังน้ำสไตล์อ่ะเนื้อแบบกังน้ำสไตล์ยังไงวะโอ้สนใจนี่แบบว่าชอบแบบตามกระแสมากเลยคิดเราก็สามารถนวดมาเส้นด้านหลังได้ทั้งหมดกล้ามเนื้อทั้งหมดนะครับเหมือนทั่วๆไปจริงๆที่เรานวดส่วนใหญ่ก็เป็นกล้ามเนื้อแต่เขาไม่ได้บอกเหตุผลว่าอย่างนี้มันทำอะไรนวดไปคุณมีหน้าที่นวดแล้วเขาเป็นเส้นสมมุติให้คุณจำให้คุณจำว่าคุณต้องนวดอย่างนี้นะท่านี้ท่านี้นะแต่เขาไม่ได้สอนหลักการวิเคราะห์โรคว่าโรคเนี้ยอาการอย่างเงี้ยมันมาจากอะไรได้บ้างเข้าใจป่ะมันก็เลยเกิดปัญหาในเวลาที่เดี๋ยวนี้คนมีอาการเนี่ยต้องมาให้เราเพราะเขาเข้าใจว่าการนวดไทยช่วยก็ได้ใช่ไหมแต่พื้นฐานของพวกเราเนี่ยมันน้อยไงเดี๋ยวนี้หมอนวดไทยเรายกระดับถึง800ชั่วโมงแล้วนะมีเรียนใบประกอบโรคศีลซึ่งอาจารย์มอบตัวสิทธิ์กันอยู่เนี่ยถ้าเป็นไปได้หนูควรจะลงละเรียน2ปีเอาเวลาไหนมาลงละคะอาจารย์เรียนออนไลน์2ปี2ปีแล้วค่อยมาสอบหนูกลับมาแค่ปีละคะเออก็เนี่ยปัญหาเรากลับมาอ่ะโอเคคลายดูก่อนเมื่อกี้นี่นั่งเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วช้าเปล่าเห็นไหมไม่ช้าเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงไม่คนเราให้ความสนใจกับตรงนี้เราสนใจมันก็ได้สนใจมันก็ได้สนใจมันก็ได้ก็เลยไม่ช้าหรือเปล่าเพราะบางจริงนะใช่เราสนใจมันก็ได้ก็ปกติเรานอนเราสนใจมันเท่าไหร่ล่ะเพราะว่าแต่มันก็ไม่ช้าการไหลเวียนของเลือดเริ่มเดินแล้วเส้นประสาทถูกรักษาถูกอะไรเริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมมันบ่งบอกได้ยิ่งเรานวดในมือด้วยยิ่งแล้วเนี่ยช่วยจะลองนอนตะแคงซิคือบางทีเราเมื่อยนะนอนต้องนอนตรงอย่างเดียวแล้ววางแขนก็ไม่ได้เนาะเราก็อยากนอนตะแคงขึ้นตัวก็ใหม่ๆจะต้องนั่นก่อนก็ค่อยๆนั่นไปก่อนนอนได้แต่เราก็ต้องไม่มีในคุยนะคือได้ปิดอ่ะโอเคพักก่อน